สวัสดีค่ะพบกับพัชชยารีโคเชกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายไปนานหลายคลิปเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำตัวีโอนี้นะคะดอกีโอนี่โคเชหรือว่าดอกโบตันโคเชของเรานั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาเตรียมวิธีการถักตัวกีบเขาก่อนนะอันนี้คือจะคัดมาแบบง่ายมากๆนะคะคือเน้นกีบเดียวแต่สามารถเล่นให้เป็นดอกพีโอนี่ตัวนี้ได้นะคะก็จะเป็นหน้าตางานลักษณะประมาณนี้เลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีไหมอะคริลิกเบอร์18นะคะหรือว่าอะคริลิกซอฟเบอร์18ของมิสมนั่นเองหรือว่าถ้าใครมีเบอร์ส8รุ่นอื่นก็สามารถใช้ได้นะเข็มก็จะเป็นหนึมมนะคะ มาค่ะเริ่มต้นถักกันเลยเราจะเริ่มด้วยการทำโซ่สิบหกกันก่อนนะคะขึ้นต้นโซ่สิบหกเนาะเบื้องต้นก็คือทุกคนอาจจะมีพื้นฐานการขึ้นต้นโซ่เรียบร้อยนะคะเราขึ้นโซ่ไว้รอได้เลยนะคะที่โซ่สิบหกนะคะน้ำหนักมือไม่ต้องหลวมไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องแน่นไปนะคะเน้นกลางๆนิดนึงเพราะถ้าเกิดแน่นเนี่ยเด๋ยวดอกกีบดอกเขาจะเล็กนะคะถ้าเราถักหลวมกีบดอกเขาจะย้วยแล้วก็ยานได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้น้ําหนักมือแค่กลางๆพอนะคะ อ่ะเมื่อได้โซ่สิบหกตามนี้แล้วนะคะอันนี้เขเป็นไหมเบอร์สิดเส้นจะเล็กนิดน,นึงนะคะแต่ว่ากีบดอกที่ออกมาสวยมากๆเลยเนาะหลังจากนั้นนะคะนับลงมาหนึ่งหลักตรงนี้ค่ะไม่ต้องข้ามใดๆทั้งนั้นนะคะอยู่ตรงหลักชิดเข็มอย่างนี้เลยเราจะใช้เส้นบนเส้นเดียวนะคะในการเดินแนวเส้นของตัวกีบนี้นะคะก็จะถัก x ไปทั้งหมดหกหลักนะคะ เอ็ X, บางคนก็จะเรียกเป็นคอทอนะคะบางคนก็จะเรียกเอ็นะบางคนก็เรียกควักธรรมดานะคะนั่นแะหละค่ะทําไปทั้งหมดหกหลักนะคะจะใช้แนวเส้นทางด้านบนนะเราจะสกิดเส้นบนมานิดเดียวนะ,ะเส้นหัวข้างบนตรงนี้นะคะถักไปเลยค่ะหกหลักอ่านี่หลักที่สี่นะคะเดี๋ยวจะไปช้าๆนะคะดูด้วยกันอ่ะหลักที่ห้าค่ะ หลักที่หกค่ะเมื่อได้ครบหกหลักแล้วนะคะหลักต่อไปเราจะทำตัวทีกันนะคะหลักทีหรือว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รวบทั้งหมดนั่นเองนะแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะพันหัวเข็มมาหนึ่งครั้งค่ะสะกิดไปที่หลักต่อไปเลยนะแบบนี้ค่ะ ใส่ขึ้นมานะคะในหัวนี้จะมี้งหมดสามห่วงนะเราจะรวบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเรียกทีนะคะบางคนก็เรียกพอคอน,นั่นเองเนาะอ่ะอันต่อไปนะคะหลักถัดไปเหมือนเดิมค่ะทำทีอีกหนึ่งหลักนะคะแล้วก็อีกหลักต่อไปนะคะก็ทาทีอีกหนึ่งหลักะคะ่ะเท่ากับว่าจะมีทีทั้งหมดสามหลักนะคะที่ถักต่อมาจากตัวหกเอ็กเมื่อกี้นะนี่มีลแล่ลนะหกเอ็กหกหลักทีสามหลัก นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วนะต่อไปนะคะเราจะทำ f นะคะหรือว่าพอหนึ่งอนั่นเองเนาะในหลักถัดไปจำนวนสองหลักนี่ก็พันหัวเข็มไว้เลยค่ะพันหัวเข็มรอเลยแล้วก็ทิมเข้าไปนะที่หลักตรงนี้ก่อนใส่เข้ามาจะมีสามวง,างนี้เนาะแล้วก็ปลดหนึ่งค้งแล้วก็ปลดอีกหนึ่งค้งอันนี้ก็าชคือตัว f นะคะหลักต่อไปเหมือนกันค่ะ เหมือนกันนะคะเนี่ยทำทำมาสองหลักนะคะนี่ตามแพทเทิร์นที่โมเขียนไว้เลยนะหลักต่อไปนะคะก็จะเป็นฟเหมือนกันแต่รอบนี้จะทำฟสองครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะในไอตัวชิ้นงานโค้ดที่โมเขียนไว้เนี่ยสังเกตได้จะเป็นลูกวงเล็บนะคะวงเล็บสองฟนั่นก็คือทำฟสองครั้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะถักเข้าไปเลยค่ะทําแบบเนี้ยไปอีกหลัก ก็จะเป็นประมาณก็จะเป็น2หลักนะเพราะว่าคูณ2นะคะในในโค้ดที่โมเขียนไว้คือโมสอนอ่านด้วยเนาะเพราะบางทีเราอาจจะเขียนโค้ดแล้วไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองอย่างไรนะคะก็จะได้อ๋อมันเป็นแบบนี้เองสําหรับตัวแพทเทิร์นนี้นะคะนี่เลยเราก็ถัก F ไปเลยค่ะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันจํานวน2หลักนั่นเองนะคะ แ่ไปได้ค่ะนี่เขาจะมีแค่สองหลักนะคะที่เป็น f สองครั้งนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันนิดหนึ่งเขาจะเหลืออ่สองห่วงสุดท้ายตามนี้นะอ่าหลักต่อมาเนี่ยเราจะทําเป็น f ตัวเดียวนะคะถัก f เ,เข้าไปเลยอย่างนี้แค่หนึ่งครั้งพอนะคะไม่ต้องใส่เบิ้ลเข้าไปแล้วนะ แล้วไอหลักที่อยู่ท้ายสุดเลยค่ะตรงโซ่โซ่หลักสุดท้ายเนี่ยเราจะทำสามเนะคะก็คือทำเอฟสามครั้งนี่แหละคะ่ะลงในหลักเดียวกันไปเลยแบบนี้ทิมเข้าไปเลยค่ะแล้วใส่เอไอใส่ตัวเฟเนี่ยนะคะไปทั้งหมดสามครั้งนะคะลงในนี้เลย,เนยหนึ่งแล้วอ่ะสองและสาม อ่าพอจะเห็นหน้าเห็นตาเขาเรือยงคะนึกภาพออกเรือยงเอ่ยอ่าทีนี้นะคะเราจะถักวนวนลงมาแล้วนะคะก็เหมือนเดิมมันจะเป็นกระจกกระจกสะท้อนและโมชอบพูดเสมอนะว่ากระจกสะท้อนนะคะก็คือจะถักเหมือนไอตัวแพทเทิร์นเมื่อกี้แหละก็ F นะคะใส่ไป F อหนึ่งะคะอยู่ตรงริมตรงนี้เขาจะสะท้อนกันนะคะสองฝั่งข้างนี้นะคะนี่สกิดเข้ามาค่ะตรงนี้เลย ตรงโซ่เส้นเล็กๆตรงนี้นะคะจะอยู่หัวมุมตรงนี้นะถ้าอยู่หน้างานจะมองเห็นชิ้นงานตนัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทิมเข้าไปค่ะก็จะเก็บเศษปลายไหมตรงนี้ไปด้วยก็ได้ถักทับไปเลยก็ได้นะคะเป็นการเก็บงานไปในตัวนะคะนี่แบบนี้อ่ะใส่ไปหนึ่งเอฟนะแล้วก็หลักถัดไปก็ใส่เอฟสองครั้งลงในหลักเดียวกันจํานวนสองหลักนะคะถักไปเลย ใส่เบิ้ลเข้าไปค่ะอ่ะอันนี้หลักหนึ่งแล้วหลักต่อไปเหมือนกันค่ะใส่เอฟไปสองครั้งหรือสกิดสกดิดนิดนึงนะคะใช้ใช้หัวเข็มไปเข็มเนะสกิดงัดงัดเส้นเขาออกมานิดนึงนะคะมันจะมีเส้นข้างๆให้เห็นนะคะอ่าแล้วก็ อีกสองหลักที่เหลือนะคะเราจะถัก f ตัวเดียวนะคะจานวนจํานวนสองหลักนะคะใส่ f แค่ตัวเดียวไปจํานวนสองหลักนะอ่ะไปหลักแถวไปนะคะ f ค่ะหนึ่งหลักพอนะไม่ต้องใส่เบิ้ลแล้วนะเพราะว่าถ้าเราใส่เบิ้ลเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเยอะนะคะไอ้จานวนหลักของแถวชั้นบนเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นนะคะมันจะไม่ตรง กราฟที่เราตั้งไว้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปหลักละเอบ,บนี้เลยต่อไปนะคะ T ค่ะ t ไปสามหลักนะคะหลักละงหนึ่งทนะจำนวนสามหลักใ ชื่อ่าหลักต่อไปนะคะถักเอ็กค่ะไปเจ็ดหลักสองแล้วอ่ะสามจิกจิกยางยีหนึ่งนะคะเสลลเล็ก ห้าหกไอ,อตรงเจ็ดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าแอบ,บอยู่ตรงนี้หน่อยนึงนิดเดียวค่ะมันจะหมินหมินตรงนี้ค่ะหลบมุมอยู่ตรงนี้นะคะอเอาเข็มสกิดไปได้เลยะค่ะแล้วก็ถักเอ็กซ์มาได้เลยค่ะนี่คือเอ็กซ์ที่เจ็ดนะคะอ้าว ได้แล้วนะคะน,นี่คือแถวที่หนึ่งที่เราถักวนกันมานะคะน,นี่คือแถวที่หนึ่งชั้นชั้นของตัวแถวที่หนึ่งนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะ,ะยังยังสรุปไม่ได้ใช่ไหมว่าจะสวยไม่สวยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันตัวแถวที่สองนะคะโลสองของเรานั่นเองนะ,ะเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายมือไปขวามือเช่นเดิมนะคะถักวนเราจะถักวนกันไปนะคะก็ เริ่มเลยนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะเขาจะมีหลักข้างๆตรงนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมเราจะขยายนะคะโดยการทำว V วก็คือถัก X ลงไปสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะจะเรียกว่าเป็น V นะีนะก็ทิมเข้าไปเลยค่ะถักเหมือนสไตล์ x นแหละค่ะแต่ว่าใส่ย้ำไปสองครั้งนะคะเขาก็เลยกลายเป็นรูปตัววตามโค้ดที่เขียนไว้นะคะทิมเข้าไปเลยแบบนี้นะ จะมีสองเส้นแล้วนะรอบนี้ไม่ต้องสก,กิดอะไรทางนั้นนะคะทิมเข้าไปตรงกลางเขาได้เลยนะก็าถักไปค่ะ x สองครั้งวงในหลักเดียวกันนี่ซึ้ได้แล้วนะคะตัว V นะคะแล้วทีนี้หลักหลักต่อไปเนี่ยเราจะถัก x รอบนี้ x จริงๆนะ x ไปทั้งหมดสี่หลักนะคะ x ตัวเดียวนะไม่ต้องใส่ย้ำอะไรไปแล้วนะหลักต่อไปนะคะ หลักต่อไปนะนี่น,น,นี่ตรงนี้นะใส่ x เข้าไปเลยค่ะหนึ่งตัวใส่ไล่ไปค่ะใส่ไปให้ครบสี่หลักนะเรามีทั้งหมดสี่หลักนะต้องย้ำก่อนนะคะเดี๋ยว mm. เดี๋ยววิ่งเลยไปห้าหกหลักและแย่เลยนะคะไม่ได้สี่หลักมัอ่ะทิ้มเข้าไปได้เลยค่ะหลักที่เห็นข้างหน้าสาม ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะก็เป็นทีค่ะทำทีไปทั้งหมดสามหลักนะคะไปเลยค่ะ t อันทีอันนี้คือต้องไล่ระดับนิดนึงนะคะมันจะเป็นปลายสลปขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องไล่ระดับด้วยไม่ใช่ทีทื่อๆไปเลยนะทก็ต้องมีระดับเลรเยอร์ของเขาขึ้นไปนะคะ ทีที่สามเจเสร็จแล้วนะคะต่อไปทำ F สองครั้งลงในหลักเดียวกันหรือว่าพอหนึ่งคอสองครั้งเนะะี่ยค่ะลงในหลักเดียวกันนะคะหลักต่อไปเนะะี่ยค่ะทำไปหนึ่งหลักแบบนี้อ่ะแล้วทีนี้หลัก หลักถัดไปนะคะก็จะทำเป็นพอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันในโค้ดที่โมเขียนม,มันจะเป็นสองพอสองคอในวงเล็บอนะคะแล้วก็คูณสองใช่ไหมนั่นแหละค่ะทำพอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสองหลักนะคะแบบนี้เลยพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ปลดอ่ะปลดจะได้ทั้งหมดสามนะคะอย่างนี้อ่ะหนึ่ง สองและสามนะคะนี่คือจังหวะการปลดของพอสองคอนะคะนี่เลยเมื่อกี้ได้หลักหนึ่งแล้วนะคะทําลงไปนะคะสองครั้งในหลักเดียวกันทําไปจํานวนสองหลักไม่งงเนาะมันเป็นการขยายข้างหน้าให้กว้างขึ้นนะคะอ่าได้แล้วนะคะครบสองหลักแล้วนะคะหลักต่อไปโวจะเขียนมาพอสองคออีกเหมือนกันนะคะแต่คูณสามก็คือทําพอสองคอ ทั้งหมดสามหลักทําแค่พอสองคอเนี่ยหลักเดียวนะคะปลายจานวนสามหลักอันนี้คือไม่ได้ใส่ไม่ใส่เบิ้ลนะคะทําไปพอสองคอเดียวๆนี่นะคะสามหลักอ่าด,ดูดูตามนี้ได้เลยนะคะนี่ไปช้าแบบช้าเลยนะช้ามากๆแล้วนะคะอ่าพอสองคอพันโอเคมสองครั้งค่ะนี่เลยสามหลักตรงนี้นะคะจิ้มให้ดูชัดๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะ หนึ่งหลักแล้วอ่ะหลักต่อไปค่ะสองหลักหลักต่อไปนะคะสามหลักนี่มาจบตามนี้แล้วนะคะหลักต่อไปเราก็จะทำ f สองข้างลงในหลักเดียวกันทำไมมันย้ำบ่อยจังใช่ <c oughs> มันเป็นการขยายหน้าฐานแต่ไม่ต้องการให้มันบานจนเกินไปนะคะเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะ f นะคะพันธั์นเคมหนึ่งครั้งคอค่ะอย่าอย่าเผลอไปพอสองคอนะคะเมื่อกี้เผลอเหมือนกันนะคะอ่าและ้วหลักต่อไปนะ f สองครั้งลงในหลักเดียวกันคูณสามก็หมายถึงว่าทําไปสามหลักนะคะนี่อ่ามีสองแล้วหลักต่อไปเหมือนกันค่ะทําย้ําเข้าไปค่ะ ทำจำนวนสามหลักนะคะเราจะสังเกตว่าอ๋อหน้าเขาจะหุบไปอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยที่มันไม่บานออกมาจนหน้าเกียดนั่นเองเนาะมันจะเป็นก,รา,การอา,อารมณ์แบบสลบลงแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในเนินสูงๆเขาอยู่นะคะเป,เป็นการไล่ระดับไปด้วยนะคะตามแนวกีบที่เราวาดไว้เหมือนเราวาดรูปภาพอะไรประมาณนี้ค่ะได,ได้สามหลักตามนี้แล้วใช่ไหมต่อไปนะคะไอ้ตรงกลางเลยจุดเซนเตอร์ของเขาเลยก็คือตัวทีนะคะตัวที ทำทีสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะตัวเซนเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะคะนี่พอหนึ่งคอตรงนี้แล้วก็รวบพอหนึ่งคอรวบนะคะหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าตัวทีทำย้ำไปสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันหรือใครบอกว่าเอ้ยไม่ชอบตัวทีมันดูเตี้ยไปใช้เอฟได้ไหมคะคุณโมได้ใช้เอฟได้ค่ะ แล้วแต่ชอบแต่โมคิดว่า T เนี่ยมันจะเป็นการจุดที่ลงสลบลงแอปเ็ลรองรับตัวกีบด้านบนได้ดีนะคะเลยใช้ตัว T แทนนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นการวนกลับทางด้านฝั่งซ้ายมือของเราแล้วนะคะก็จะถักเหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยนะคะตามผังแพทเทิร์นเลยนะคะก็จะทําเป็น f สองค้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะไปจํานวน3ามหลักนะแพทเทิร์นโมก็จะเขียนวนกันไปแบบนี้นะคะ ถักลงไปค่ะ f สองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสามหลักแต่ใจความสำคัญของเขาเลยอย่าลืมอย่าลืมไล้่ระดับกรีบนะเหมือนเราวาดรูปอะคะ่ะอยากให้กรีบเขาเล็กใหญ่ยังไงอยู่ที่ะระยะสั้นระยะยาวของจำนวน f หรือว่ามุมของ f ที่เราต้องการทำด้วยนะคะอะต่อไปก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะพอสองคอ พันโวเ็มสองครั้งนะคะไปสามหลักค่ะทําไปสามหลักไอ้น,นี่พอสองคอเดียวๆอยู่นะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มหลักเขาเข้าไปเด้อไปค่ะขอโทษ่ะเมื่อกี้โมใส่ช่องช่องเดียวกันถักเพินไปนิดนึงค่ะอันนี้คือหลักเดียวๆนะคะพอสองคอ อนะ๋พอสองฟสามหลักนะคะนี่มันจะมีอ่าต่อไปเนี่ยหลักถัดไปเนี่ยจะทําเป็นพอสองข้อสองครั้งในหลักเดียวกันจํานวนสองหลักนะคะดูผังโมเอขอบควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะผังโค้ดที่ขึ้นไว้ตรงที่หน้าอ่าที่หน้าตัวคลิปเนี่ยนะคะจะจะใส่ควบคู่กันไปเนาะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางชีแบบแอธิบายผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยจะได้ดูจะได้ดูควบคู่กันไปได้นะคะ อ่าแล้วก็ F อสองครังลงในหลักเดียวกันนะคะจำนวนหนึ่งหลักนั่นเองอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลืมพอสองข้ออีกหลักหนึ่งอ่าชีอ่า นี่นะคะมามาล้มาถึงแล้ว F สองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะอันนี้จะค่อยๆสโลปต่ำลงนั่นเองนะทุกคนต่อไป T ไปจำนวนสามหลักเมื่อได้ T ครบสามหลักแล้วนะคะก็ จะทำ x ไปทั้งหมดสี่หลักนะคะถัก x ไปเลยค่ะสหลักถักลงมานะคะเึ็บถักไปค่ะสหลักนะแล้วไอตัวหลักที่ต่อจากไอกตัว x สหลักเนี่ยเราจะทำ v กันนะคะกันเลยให้ได้สี่อสีนะคะหลักนี้นะคะเราจะทำเป็น v ไป x ไปสองครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้ค่ะขยายตูดเขาทีน,นึงนะคะนี่แล้วหลักสุดท้ายนะคะจะมีโซ่ตรงนี้ให้เราทําเป็น x นะคะหนึ่งหนึ่งหลักตามนี้ได้เลยจึ๊บอ่าเสร็จนะคะแถวที่สองจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันที่จริงใครอยากได้กรีบข้างในซ้อนๆกันเยอะสามารถใช้แพทเทิร์นนี้ยเป็นกรีบด้านในอะ เยอะๆล้อมกันได้นะคะเผื่อใครอยากจะทําดอกตูมหรือดอกที่มีชั้นเลเยอร์ที่บานเยอะๆแล้วไม่อยากถักกลีบบานใหญ่เยอะนะคะสามารถใช้แพทเทิร์นตัวนี้เป็นตัวช่วงของการกลีบดอกได้นะคะใส่ลวดที่หลังได้นั่นเองเนาะทีนี้ในพาร์ทนี้ของโมคือมันจะเป็นกลีบใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะเราจะเล่นกลีบใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะมีแถวที่สามเราจะต่อแถวที่สามกันโดยการใช้ลวดเบอร์ยี่สิบสี่นะคะสีเขียวหรือสีขาวหรือสีอะไรก็ได้ที่เรามีนะถ้าเป็นดอก ใช้เป็นสีขาวหรือว่าสีแบบนั้นๆก็ได้แต่ว่าที่โมมีส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวกับสีเขียวที่มีลวดสีนี้อยู่นะคะเลยใช้ลวดสีขาวเบอร์ยี่สิบสี่แทนนั่นเองนะคะหรือบางคนจะใช้ลวดสีอื่นๆก็ได้นะคะไม่ไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องใช้สีตามนี้เปะ๊เปะๆเนาะก็เอาชิ้นงานนะคะวางวางทับลวดไว้แบบนี้นะค่ะเดี๋ยวเราจะถักทับลวดเข้าไปเลยนะคะเอาลวดเอาลวดกับชิ้นงานเนี่ยวางขนาดกู่กันอย่างนี้นะคะเราจะถักทับเขานั่นเองเนาะนี่ เมื่อได้ตามนี้นะคะแถวที่สามเนี่ยเราจะถัก x ไปจํานวนหกหลักนะคะก็อเอาเข็มเนี่ยทิมเข้าไปตรงไอ้ตรงฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยได้เลยนะ,ะนี่ทิมเข้าไปคะ่ะแล้วเราจะถัก x เนี่ยจํานวนหกหลักอนหลักแรกก่อนเลยนะคะนี่ถักทับลวดไปแบบนี้ค่ะอาจจะทุลักทุเลนิดน,นึงนะคะถ้าเป็นมือใหม่อาจจะจับยากนะก็ต้องคอนโทรลตัวมือที่เราจับไว้ดีๆนะคะกันเขาหลุด เนาะถักขึ้นไปค่ะถักทับไปเลยนะคะนี่สามเอกแล้วอ่ะสี่จิ๊บถักมาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปจัดที่หลังได้นะคะห้าหกอ่าจับดัดนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าไม่ถนัดยังไงนะคะดัดเขาไว้ก่อนอ่า ดูแนวเล็งแนวไปด้วยนะคะว่าอยากให้ตัวกลีบดอกเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวโมขอจัดลวดแป๊บหนึ่งค่ะมันจะตกเฟรมนะต่อไปนะคะหลักหลักต่อไปก็จะเป็นทีจำนวนสี่หลักนะคะถ้าเขียนถ้าไม่ได้เขียนในวงเล็บเนี่ยคือคือหลักเดียวเดียวนะคะจำนวนสี่หลักแต่ถ้าเกิดไหนมีวงเล็บเมื่อ,อไหร่เนี่ยต้องต้องใส่ย้ำ ไปจำนวนเท่าเท่านั้นนะคะอันนี้หมายถึงโค้ดที่โมเขียนนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆกันเนาะสี่นะคะถักถักทับไปเลยค่ะไล่ระดับ layer เลเยอร์เขาเข้าไปนะคะแบบนี้อ่าสี่หลักแล้วนะคะระหว่างทําดัดไปด้วยก็ได้ค่ะให้เขากลับเข้ามานิดนึงเพราะมันอ่านะกงหรือมันอาจจะแบบงอนไปนั่นเองเนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะคะลักต่อไปก็ทาที วงที่มันเป็นวงเล็บสองทีค่ะก็คือทำทีสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะจำนวนหนึ่งหลักเพราะมันไม่มีตัวคูณอะไรอข้างหลังนะคะก็ทำแค่หลักเดียวค่ะแต่ว่าเป็นทีสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันใส่เข้าไปได้เลยค่ะใส่เข้าไปค่ะเราจะขยายหน้าดอกให้กว้างแล้วนะคะหลักต่อไปนะคะเสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสามหลัก พันเขม1ครั้งนะคะใส่ไปสองั้งลงในหลักเดียวกันจำนวน3มหลักแบบนี้ในในโค้ดของโมูก็จะเขียนวงเล็บ f สอง f, f, f ใช่ไหมวงเล็บ f, f แล้วก็คูณ3ก็คือ f สองครั้งในหลักเดียวกันจำนวน3ามหลักนะคะขยายค่ะขยายหน้าดอกนะคะเราก็เลยต้องใช้แพทเทิร์นตัวนี้กันนะคะ พยายามคอนโทรดีๆค่ะอยากให้อยากไม่อยากอยากให้เรียบไม่เรียบอยู่ที่เราคอนโทรตัว f นะคะอ่าได้ตามนี้แล้วนะคะหลักต่อไปนะคะก็จะเป็นพอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสามหลักค่ะอ่าเริ่มทําได้เลยค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะพอสองคอสองครั้งในหลักเดียวกันจำนวนสามหลักย้ำย้ำกันนิดนึงนะคะเผื่อบางคน ดูโค้ทั้งบนเลยทำยังไงต่อนะคะพอสังคอสังครั้งในหลักเดียวกันทำไปจำนวนสามหลักค่ะไปได้เลยนะอันนี้ได้หนึ่งหลักแล้วค่ะหลักต่อไปนะคะเหมือนกันเลยค่ะนี่ช่วงนี้จะไม่สกิปนะคะเพราะอยากให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไปแบบช้าช้านะคะถ้าเกิดใครทำทำจนเซียนแล้วดูคลิปจนเซียนแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขในรูปฟันเฟืองได้และปรับสปีดให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ นะคะหรือถ้าใครมือใหม่อันนี้ว่าช้าแล้วใช่ไหมไม่ทันสามารถปรับสปีดหรือสโลว์ตรงรูปฟันเฟืองอะคะ่ะตรงความเร็วที่เล่นได้อีกนะคะจะช้าหรือเร็วปรับที่เราได้เลยปรับที่ตัวระบบของตัวเองได้นะคะอ่ะได้ตามนี้แล้วนะต่อไปเป็นพอสามคอนะคะทำไปจำนวนสามหลักพอสามคอคือไรพันหัวเข็มสามครั้งแบบนี้ได้เลยคะ่ะนี่ ทำหลักเดียวๆเนี่ยค่ะจานวนสามหลักพอสามคอนะคะอย่างละหนึ่งหลักไปจํานวนสามหลักนะย้ําก่อนเดี๋ยวบางคนเลยแล้วใส่พอสามคอเข้าไปในช่องเดียวกันลหลายๆครั้งแล้วยุ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ํากันนิดนึงนะคะให้มันหลักละหนึ่งอ่ะพอนะคะใส่เข้าไปค่ะพันหัวเข็มสามครั้งจะต้องปลดเท่าไหร่คะแน่นอนค่ะว่าต้องปลดหัวเข็มไปสี่ครั้งนะคะแบบนี้หนึ่งสองสามและ สี่อันสุดท้ายนี่นี่คือจังหวะของเขานะคะพอสามพอนั่นเองเนาะใส่เข้าไปค่ะอาจจะจับยากนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ถนัดจริงๆอาจจะใช้พอสองคอก็ได้แต่กีบดอกก็จะเตี้ย,ยๆลงแค่นั้นเองค่ะมันจะไม่มันจะไม่บานออกเยอะนะคะอ่ะเมื่อได้พอ,พอสามคอครบสามหลักแล้วนะคะต่อไปจะสลบลงนะคะใช้พอสองคอค่ะทำไปสองครั้งจำนวนสามหลัก เหมือนเดิมค่ะพอสองคอเข้าไปใส่เข้าไปย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะนี่พอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสามหลักนะคะทำไปค่ะได้ระดับลงแต่ยังคงความหนาไว้อยู่นะคะเลยต้องใส่พอสองคอย้ำเข้าไปในหลักเดียวกันนะคะ หลักที่สามอ่ะอันไปค่ะอย่าลืมดึงเลเยอร์เขาให้ต่ำลงมานิดหนึ่งนะคะกีบตัวนี้จะเป็นกีบกรีบลู่ลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาสูงเหินขึ้นไปนั่นเองเนาะนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทำไปเล็งไปก็ได้ว่าแนวกีบชอบหรือ,อยังนั่นเองนะหลักต่อไปนะคะก็จะทำ F หลักต่อไปก็จะทำเป็น F สองครั้งในหลักเดียวกันจำนวนสองหลักค่ะ มันจะเป็นหลักทิศเตี้ยลงแล้วนะคะกีบดอกเขาจะรูลงแล้วเพราะฉะนั้นใช้แค่เอฟเดียวก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะแยะอะไรนะคะเอ้เอ้ขอโทษค่ะพันหัวเข็มแค่หลักเดียวพอนะคะก็เอฟสองครั้งนี่แหละคะ่ะลงในหลักเดียวกันเดี๋ยวงงอีกมาเอฟตรงเอฟเดียวอะไรผู้ชมงงนะคะตามโค้ดที่โมเขียนะะนะคะวงเล็บเอฟสองคูณสองะค่ะนี่เลยเอฟสองครั้งลงในหลักเดียวกันจํานวนสองหลัก เชิอ่าได้แล้วใช่ไหมใกล้ใกล้เสร็จแล้วอีกนิดน,นึงค่ะยังไม่จบค่ะใส่โซ่สองต่อไปเลยโซ่สองใส่โซ่สองก่อนนะใส่โซ่สองก่อนอันนี้เราไม่ได้ทําติ่งแต่ว่าเราจะเก็บติ่งเข้ามาให้มันเป็นรูปหัวใจนะคะใส่โซ่สองเสร็จแล้วไปซีที่หลักถัดไปหลักโซ่สัดถัดไปที่ว่างๆตรงเนี้ยค่ะจิ้มเข้าไปได้เลยแล้วซ ทำซนะคะหรือทำเลื่อนห่วงนั่นเองบางคนเรียกสีนะคะอ่าซีเสร็จแล้วทีนี้มันจะเป็นอีกฝากหนึ่งของกลีบและมันก็จะเหมือนกระจกสะท้อนเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้คือจบจบพาร์ทครึ่งหนึ่งของฝั่งฝั่งที่อยู่ขวามือของเรานะคะในคลิปจะเป็นขวามือเนาะอ่าต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สองเหมือนกันค่ะแล้วทํา F สองครั้งลงในหลักเดียวกันจํานวนสองหลักนะคะ ใส่ไปเลยนะคะให้ครบสองหลักนะแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะพอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสามหลักนะคะพอสองคอสองครั้งในหลักเดียวกันจำนวนสามหลักนะ หลักต่อไปนะนี่ mm. นะคะคอนโทรนิดหนึง่งต้องต้องต้องคอยดึงเขาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคอนโทรไม่ดีเนี่ยเขาจะตะลิดเปิดเปิงไปนะคะกีบเขาจะย้อยนะคะถ้าบางคนถามว่าใช้ใช้เบอร์ใช้เส้นเบอร์ยี่สิบได้ไหมคะเส้นยี่สิบไม่อ้วนใช้ได้นะคะสำหรับแพทเทิร์นตัวนี้นะ คือดอกตัวที่โมใช้เบอร์สิบแปดเนี่ยเพราะว่าเวลาที่หนีบงานออกมาแล้วกีบเขาจะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าหนีบงานออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะอ่ะได้ตามนี้เลยนะคะอันนี้เราเราจะถักเป็นกระจกสะท้อนวนไปเลยนะคะหลังจากที่ได้พอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันเนี่ยจํานวนสามหลักแล้วนะคะยาวหน่อยหนึ่งเนาะก็จะต่อไปก็จะเป็นพอสามคอนะคะไปสามหลักนะโค้ดอะไรทำไมยาวจะ้ะ <laughs> โพสยาวใช่ไหมทำไปค่ะอีกหลักหนึ่งนะคะนี่แล้วก็จะลู่ลงแล้วนะคะก็จะใช้พอสองคอสองครั้งในหลักเดียวกันจำนวนสามหลัก ม่ไ้คะยิ้ม้าไปได้เลยนะคะ ไม่สกิปด้วยเป็นไงเดี๋ยวข้ามชอดสำคัญไปหน่อยหนึ่ง <S <S <อ>แล้วเดี๋ยวจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะอโทนเอานะคะเวลาดูก็เดี๋ยวรู้สึกว่าง่วงแล้วกันอย่าหลับไปพร้อมกันนะ <S <S 1> <S 1> <S ตามนี้นะต่อไปก็จะเป็น f สองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสามหลักค่ะเริ่มละกา็จะได้ปิดกลีบแล้วแค่กลีบเดียวนี้ก็สามารถเล่นเป็นดอกบตันสวยๆได้หนึ่งดอกแล้วนะคะ เป็นไงคะดีดีเทลเหมือนไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะหรอกอ ได้ครบสามหลักแล้วนะคะต่อไปก็ทีสองครั้งในหลักเดียวกันค่ะใส่ไปแค่หนึ่งหลักพอนะคะตรงนี้อย่าข้ามหลักนะคะก็จะเป็นเล็กๆแอบอยู่ตรงมุมนี้นะคะนี่พยายามดูหลักดีๆนะคะถ้าข้ามปุ๊บก็จะหายไปแถวหนึ่งเลยนะทิมเข้าไปเลยค่ะทำเข้าไปนะคะสองครั้งนะใน<ป>หลักเดียวกันตรงนี้นะ แล้วหลักต่อไปก็ทําทีนะคะทําทีแค่หลักละหนึ่งทีนะคะจํานวนหนึ่งเอจำนวนสี่หลักนะคะทําหลักละหนึ่งทีนะคะไปจํานวนสี่หลัก พิพมเข้าไปแล้วก็คอนโทรเขานิดนึงนะคะครบครบวแล้วก็ ทำ x ค่ะไปจนสุดตรงนี้เลยประมาณหก x หรือห้า x ประมาณเนี้ยค่ะนี่ค่ะจิมเข้าไปนะคะหน้าต่างนี้แล้วต่อาาไปนะคะลงไปค่ะทักเข้าไปค่ะ x ค่ะหนึ่งสองสาม สี่มันจะหลบหลบอยู่ตรงนี้นะคะอ้านะคะจะห้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะให้มันปิดสนิทกันเลยก็ไอ้ตรงหลักที่หกคะ่ะทิมทิมไปตรงน,นี้เขาจะอยู่ยืงยืงทางซ้ายมือเรานิดหนึงนะคะทิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทับเอาเขาเรียกว,ว่าเอี้ยวไหมเอาไว้ตัวลวดเนี่ยทับเข้าไปด้วยก็ได้นะคะี่หลักที่หกเขาจะอยู่ตรงนี้ แอบๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะทางยื้งๆซ้ายมือเรานีจะมีโซ่ขับหมดขมุยอยู่ตรงนี้ขับหมดขมุยนั่นแหละค่ะอยู่น้อยๆนี่นะคะแล้วก็เออเอาทับทับหลังเอี้ยวเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะรวบตัวรวบเข้ามาด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะคะก็เท่ากับหกเอ็กนี่ค่ะแล้วก็ใส่โซ่สองหรือใส่โซ่หนึ่งก็ได้นะคะปิดงานไว้กันได้เขาการตัวเส้นได้เนี่ยรันออกมานะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะตัดปลายได้ได้ ทิ้งได้ตามชอบเลยจะเอาสั้นเจ้ายาวไงนะคะแล้วแต่นะก็จะได้กลีบดอกโบตั๋นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหนีบงานแล้วก็ประกอบงานกันไปในตัวเลยนะคะอันนี้คือใช้แค่กลีบเดียวก็สามารถเป็นโบตั๋นได้นะคะข้างหลังตรงนี้เราจะเก็บงานโดยการใช้กันไกเก็บตัดปลายออกก่อนก็ได้แล้วใครจะระบายสีให้เสร็จสับใน กีบต่อกลีบปก่อนประกอบเลยได้ค่ะหรือว่าจะประกอบเสร็จแล้วค่อยไประบายสีก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปให้ดูนะคะว่าระบายสีแต้มสีประมาณไหนนะคะนี่หน้าตาง,งานจะเป็นอย่างนี้อยากจะให้กีบเขาหูเข้าหรือเขาจะให้กีบข้าบานออกอยู่ที่เราเซตตัวกีบได้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาหนีบงานข้าวๆกันให้ดูก่อนนะคะคือจะมี2เวอร์ชั่นให้เลือกแหละว่าอยากได้จะอยากได้เรียบหรือว่าอยากได้แบบออริจินอลก็คือถักเสร็จแล้วก็ประกอบเลยก็ได้นะคะก็จะได้แบบทางขวามือของโมงตนามนี้ถ้ายังไม่หนีบงานเขาก็จะมีความอยากๆหรือเท็กเจอร์ประมาณนี้ค่ะของตัวเส้นได้เขาอนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้สไตล์เรียวบางล่างน้อยนะคะอาจจะใช้ที่หนีบผมหรือที่รีดผมหรือที่รีดเตารีดหรืออะไรก็ได้นะคะรีดก็จะได้กลีบบางๆเหมือนทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็จะมีความเงาขึ้นเพราะ ไอตัวไหมเบอร์สิบแปดตัวเนี้ยเขาเป็นไหมอะคริลิกร้อยเปอร์เ็นตนะคะเวลาที่เขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะจัดทรงเรียบแบนแล้วก็อยู่ทรงตามสไตล์ของเท็กเจอร์เนื้อเขานั่นเองเนาะส่วนถ้าใครอยากจะหนีบเนี่ยหนีบยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการหนีบนะคะใช้เป็นที่หนีบผมนะคะแบบนี้ก็ได้นะตัวใหญ่คือปรบับอุณหภูมิได้แล้วก็ร้อนดีร้อนไวนะคะโมชอบใช้ตัวใหญ่มากกว่าตัวเล็กนะคะนี่ค่ะหรือถ้าใครมีเตารีดก็โซโล่เดี่ยวทาบเข้าไปได้เลยค่ะตามชอบก็จะมีความแบนเข้าไปอีกนั่นเองเนาะก็รีดเสร็จแล้วก เนี่ยค่ะตอนที่เขาร้อนเนี่ยเราก็ดัดทรงเขาได้ตามชอบอยากจะให้กีบอยากกีบขอบกีบมนกีบลู่กีบย,ย่นยังไงนะคะตอนที่ร้อนเท่านั้นนะคะที่จะเซตกีบได้สําหรับเฉพาะไหมรุ่นนี้เท่านั้นนะที่เป็นอะคริลิกอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเขาจะมีความอยู่ตัวนั้นๆของเขาเลยหลังจากที่เขาเย็นแล้วหลังจากที่ไหมมันเย็นแล้วนะคะความร้อนไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่ว่าการเซตกีบของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ตามนั้นนะคะถ้า เหมือนเวลาเราตีเหล็กต้องตีตอนร้อนใช่ไหมแน่นอนไหมชนิดนี้เวลาหนีบเสร็จต้องดัดตอนร้อนนะคะถึงจะสวยงามนะนี่เดี๋ยวโมเซ็ตกิปก่อนนะคะเดี๋ยวได้แล้วจะมาดูวิธีการประกอบเบื้องต้นกันค่ะ การประกอบของเรานะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเลยก็จะมีเกรสรประดิษฐ์สีเหลืองนะคะหรือใครจะทําขึ้นมาเองก็ได้นะแล้วก็กา้านการจะใช้ก้านยาวก้านสั้นตามชอบก็ได้นะคะก้านก็จะมีความยาวตั้งแต่12นิ้ว14นิ้วแล้วก็20นิ้วกว่าขึ้นไปนะกีบเลี้ยงอันนี้โมเอาแอบเอาตัวกีบกราบ กลีบก <g rip> ุหลาบใหญ่มาใช้นะคะมันอาจจะต้องตัดขอบๆข้างๆบางแหลกก็ประยุกต์ได้ตามชอบนะคะแล้วก็จะมีกลีบที่ไว้ทําดอกโบตันแล้วก็จะมีใบไม้นะคะเดี๋ยวพาร์ทใบไม้ของโบตันเนี่ยโมจะแยกไปอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะเราจะแยกกันเดี๋ยวเราจะพับเกสรน,นี่มาอย่างละครึ่งๆก่อนนะคะเอาแบบง่ายๆที่สุดเลยนะคะคือจะตัด ครึ่งกลางแล้วรวบกันก็ได้หรือว่าจะพับก,ก็ได้นะอันนี้รู้สึกว่าพับจะทุรักทุเลเดี๋ยวเราตัดออกดีกว่าค่ะก็ตัดตัดตัวกระดาษออกนะคะก็จะพับได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าหาทําแบบโมเดอร์ทุกคนต้องต้องตานีน,นิดนึงแต่พอดีว่าโมใช้สูตรเล่งรัดไงแล้วเกสอนเนี่ยมันเหลือเท่านี้แล้วหนูมันแทะเกสอนไปด้วยนะไม่มีเกสอนใช้นะ แต่ว่าด้วยความอยากทำนะคะแกเลยมองข้ามน้องไปนะคะแต่ให้มีเกรสรสวยๆกว่านี้ก็สามารถใส่ได้นะเกรสรเนี่ยจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะคือในภาพเนี่ยมันมีเท่านี้จริงๆเพราะว่าหมดนะคะของหมดยังยังไม่เข้ามาแต่ก็สามารถเอาไปทําเป็นดอกโบตันได้นะคะแก้แก้ขัดไปก่อนเนาะวิธีการทําก็จะพับครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ติดกาวอยู่ตรงไอหัวกา้วานเขานิดนึงนะคะถ้าไม่ติดกาวเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราม้วนม้วนไปแล้วดึงดอกแล้วมันจะหลุดมาทั้งยวงนะคะติดกาวรอบไอตัวไม้กา้านดีก่อนแล้วก็ค่อยเอาไม้นี้ใส่ไปตรงกลางให้มันอยู่กลางๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวเส้นเส้นได้นะคะหรือว่าเส้นไหมของตัวขั้วสีเขียวเนี่ยพันพันเขาหน่อยก็ได้ล็อกเขาไว้นิดหนึ่งให้เขาอยู่อยู่ทรงนะคะก็ ล็อกเกสรไปแล้วนะคะเมื่อกี้ตรงกลางแหวกนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนเนี่ยใส่ไปหน่อยนะคะเพื่ออะไรที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่คือโม,โมอยากให้ตัวเท็กเจอร์เกสรเขาเนี่ยตรงกลางเขามีความแบะออกนิดนึงนะคะก็เลยใช้ไอ้ตัวกาวร้อนเนี่ยค่ะจุ๊บ ข้าไปตรงกลางนะคะมันก็จะช่วยให้อ๋อมันพุ่งออกมาเยอะหน่อยเพราะว่าเกสรอนเราน้อยจริงๆนะคะแต่ก็ยังมียังคงความเป็นได้อยู่นะคะยังยังคงเป็นโบตันได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้กันได้พี่ๆเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะอ่ะเดี๋ยวมาทีนี้เราจะมาติดกีบกันแล้วนะคะการติดกีบของโมงก็ไม่มีหลักการอะไรเลยะคะ่ะคือดูจากรูปงานเล็บงานที่เราอยากจะติด แล้วก็วางวางไปได้เลยเพราะว่าตามสไตล์บล็อกกิ้งของดอกไม้เนี่ยมันไม่มีกลีบไหนที่จะต้องวางลําดับตรงกันเป๊ะๆถูกไหมคะถ้าสังเกตดอกไม้จริงๆคือมันก็จะออกซ้อนๆกันนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ของตัวดอกนี้ของโมนะ,ะโมก็จะวางกลีบโดยกันวางซ้อนๆกันไปแล้วกันถ้าเกิดว่าผู้ถักนะคะดูคลิปนี้แล้วถักกว่าเยอะๆนะคะ กีบมันก็จะยิ่งพังพูเยอะจะใส่จํานวนชั้นกีบให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในในคลิปเนี่ยโมมีจํานวนกีบที่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วเวลาในการถักก็มีน้อยมากนะคะแต่เราตั้งใจจะทาแพทเทิร์นตัวเนี้ยมานานมาปีหนึ่งแล้วมั้งคะเพิ่งจะมีโอกาสได้มาทาคลิปนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราติดเท่าที่มีแล้วกันเนาะก็ยังคงเป็นโบตันได้นะคะเพราะว่าเราจะเล่นเป็นสไตล์ดอกหุบดอกบ,บานดอกกึ่งแย้ม ก็ได้นะคะสำหรับไอตัวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการใส่ของโมเนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราสกิปกันเร็วๆนิดนึงนะคะแต่หลักใจความสําคัญของเราเลยเนี่ยคือการใช้อีตัวเส้นได้เนียคะพันล็อกไว้แต่ถ้าใครไม่อยากพันล็อกไว้สามารถใช้กาวร้อนแต้มได้เลยได้ไหมได้นะคะแต่ว่าต้องมั่นใจแล้วว่าคุณอยากจะให้บ l o c ก i n g เป็นสไตล์ประมาณนี้คือจะไม่เคลื่อนย้ายก r ไปไหนแล้วแหละ แต่อยากให้งานอยู่เท่านี้โดยที่ไม่ไม่ได้อยากอยู่เข้ายู่ออกหรือว่าจัดกรีบใหม่นะคะคือมั่นใจระดับหนึ่งแล้วนะคะถึงจะใช้ตัวกาวร้อน,นยิงเข้าไปได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยแนะนําว่าให้แต้มน้อยๆก่อนแล้วใช้ตัวเส้นด้ายเนี่ยค่อยๆพันไปก็ได้นะคะหรือว่าจะพันไปก่อนถ้าไม่มั่นใจยังไงมันยังสามารถตัดละเลาะออกมาทําใหม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราฉมังแล้วนะคะสามารถใช้กาวร้อนค่อยๆติดทีละกีบได้เช่นกันนะคะอันนี้คืออ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดู อันนี้ไม่มีบล็อกกิ้งะนะว่าจะต้องวางยังไงนะคะวางตามชอบนะวางตามชอบนะคะแค่ขอแค่สลับกันไปมาก็ได้ถ้าอันนี้จริงคือถ้าเราดูแรงบันดาลใจคืองานจากงานจริงเราจะเห็นดอกมันซ้อนๆกันอย่างนั้นนะเราก็วางตามเลบงานนั้นๆของเราก็ได้นะคะก็แรงบันดาลใจของโมเป็นประมาณนี้แล้วกันด้วยความที่กีบน้อยนะคะน้องก็จะได้ ประมาณได้เท่านี้นะคะแล้วเราก็จะติดกีบเลี้ยงแต่อย่าลืมใช้โฟลเททพันการนิดนึงนะคะอาจจะพันหลายๆรอบหน่อยนะคะเมื่อกี้โมล,ลืมถ่ายตอนพันโฟลเททไว้นะมันค่อนข้างทุรังทุเลนะไอรวดที่มีกองกันเยอะๆข้างๆก็สามารถใช้กรรไกรเนี่ยตัดตัดแต่งเขาก่อนได้ก่อนที่จะใช้โฟลเททพันนั่นเองนะคะเดี๋ยวพันโฟลเทปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกีบเลี้ยงกันนะคะอันนี้จริงกีบเลี้ยงเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยแต่ตัวกีบ โมไม่ได้คิดเพราะว่าโมตัต้งใจใช้กีบเดียวกับดอกกุหลาบนะคะแต่เพรเอิญโมก็ยังไม่ได้มีเวลาถักใหม่นะคะก็เดี๋ยวใช้อีกตัวกีบดอกของตัวดอกกุหลาบเนี่ยดัดแปลงเอาโดยการตัดขอบๆข,ข,ข้างๆนะคะถ้าถ้ามีไอตัวเพียวๆคือแปะทีละกีบก็จะสวยกว่ามานั่งแปะแบบ5้ากีบทีเดียวนะคะเดี๋ยวโมก็จะแปะกีบอันนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันค่ะตอนที่โมแปะกีบเลี้ยงนะคะ โมจะใช้เป็นกลีบตัวนี้แปะนะคะไอตัวแพทเทิร์นกลีบเนี้ยจะมีอยู่ในห้องเรียนดอกอุบะนะคะสามารถใช้โครงของแพทเทิร์นตัวอุบะไอตัวกลีบของดอกอุบนะนั้นนะคะได้เลยนะคะถักให้เป็นกลีบต่อกลีบแยกออกมากันก็ได้นะคะแต่นี้คือโมอใช้สูตรเร่งรัดนะคะโกงนิดนึงนะคะใช้อันที่ถักอยู่แล้วนี่แหละแต่เอามาตัดออกนะเล็มๆเขาหน่อยนะคะแล้วก็ติดตัวเกาว้รอกันอะไรอย่างนี้ได้นะคะน,นี่พอโดนความร้อนเ็าจะเซฟระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ลุยออกนั่นเองนะเนาะเรียค่ะ ดอกบานไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วเพราะตรงกรีบเหลียงเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะแต่เราก็ใส่ไว้ให้มันดูสวยงามนั่นเองเนาะต่อมานะคะก็จะพันนใบไม้กันนะคะเมื่อกี้หมูอ่ะลืมลืมลืมกดเลคคอร์ด ล,ลืมกดอัดตอนที่กาลังพันใบไม้นะคะแต่ว่าหลักการของเขาคือไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็ใช้พฟลัสโฟลเทปพ,พันจากทางด้านบนนะคะหรือว่าใครอยากจะใช้ลวดไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะใครจะใช้เส้นได้นะคะพันแทนโฟลตเทปก็ได้ค่อยๆพันจากทางดอกข้างบนเนี่ยไล่ลงมาแล้วก็เอาตัวกีบกิ่งของกีบ เลี้ยงไอ,อตัวตัวใบเนี่ยค่ะ,ะมั่วไปหมดแล้วอ่ะเอาตัวใบเนี่ยค่อยๆใส่ไล่ระดับเลเยอร์มานะคะหรือใครจะทําแยกก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่จัดช่อหรือเวลาที่ทําจัดแจากาันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยปักปัก,กตัวใบเนี่ยเพิ่มขีหนึ่งนะก็อ่ะ,อะหลังจากทุรักทุเลดําน้ํามา พักหนึ่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกโบตันของโมงหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ตัวกลีบดอกข้างบนเนี่ยเขาสามารถขยับได้ให้บานกว่านี้ได้นะคะถ้าทํากลางบานก็จะมองเห็น ตัวเกสรทางด้านในชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะก็คือเออแค่นี้แหละขาดขาดแค่กรีบมันน้อยไปหน่อยหนึ่งนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ได้ประมาณนี้ก็ก็เป็นโบตันแล้วเนาะโบตันที่กรีบกาลังโรยโดยแล้วกันในเวอร์ชัน่นในเวอร์ชั่นเนี้ยอะค่ะก็ถ้าเพื่อนๆขยันพี่ๆขยันนิดนึงนะคะถักกรีบเยอะหน่อยก็สามารถใส่เป็นชั้นซ้อนๆกันได้แต่ก็จะเปลืองกรีบนิดนึงแค่นั้นเองค่ะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะของดอกโบตันนะคะสีนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไล่ระดับเลเยอร์สีเข้าไปนะคะทำยังไงเดี๋ยวโมเอาให้ดูค่ะคือโมจะใช้เป็นสีซอฟ t ช็อกนะคะหรือว่าสีพัทเทลตัวนี้นี่นะ,ะโมโมจะใช้เป็นสีช็อกตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีสีอะคริลิกที่เป็นสีน้ำนะ,ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ตัวนั้นคือมันก็จะแบบว่า รอรอเวลาที่เราใช้สีน้ําคือเราก็จะต้องรอให้ชิ้นงานแห้งเนาแต่ถ้าถ้าเป็นสีฝุ่นคือเขาจะมีความฟุ้งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะตัวนี้สีพิกเมนต์เขาค่อนข้างแน่นนะคะเฉพาะยี่ห้อนี้นะคือแน่แนแ่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องกลัวเขาจะหลุดลอกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสบ้างที่จะต้องที่จะจางไปตามงานการเวลานะคะตราบใดที่เรายังไม่ซักชิ้นงานนะแต่ถ้าเราซักชิ้นงานเขาก็จะ ค่อยๆออกไปเรื่อยๆนะคะว่าเป็นสีช็อคเนื้อฝุ่นเว้นแต่เราจะทําไปแล้วเราก็ใส่น้ํายาเคลือบเคลือบดอกอีกทีหนึ่งนะคะสีเขาก็จะอยู่อยู่ติดชิ้นงานอยู่ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใส่น้ํายาเคลือบนะก็ถ้าไข่เพ้นสีแล้วเคลือบด้วยน้ํายาเคลือบคือมันก็จะเคลือบพิมเมนมสสีนั้นไปเลยโดยที่สีไม่จางลงนั่นเองนะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวดูการไล่ระดับเลเยอร์คือโมใช้สีตั้งต้นเป็นสีออกแนวแบบ โอลูสนะคะสีดอกกุหลาบเก่าหน่อยหนึ่งจะส้มก็ไม่ส้มจะชมพูไม่ชมพูนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะใช้ไฮไลท์อาจจะต้องเป็นโทนแบบชมพูหรือว่าโทนส้มๆนิดนึงนะคะอาจจะใช้โอลูสสไตล์เดฟรันโอลูสอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเลือกสีกันนะคะแล้วก็ใส่ตัวกีบแบบนี้ อันนี้อยู่ในจินตนาการที่เราใส่ใส่ไว้ในหัวของเราด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้กลีบดอกเขาเป็นสไตล์ไหนอยากจะละเลื้อด้านในด้านนอกหรือจะให,ให้ปลายเขาขาวเข้มอ่อนอยังไงนะคะอยู่ที่ตามชอบนะคะแต่หลักๆที่จะใช้ก็จะเป็นพวกแปรงแต่งหน้านะคะในการเพ้น์ก็จะช่วยให้เพ้น์งานง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้คือโมต้องการให้มันละเลื้อส้มๆข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นโคนกลีบข้างในเยอะหน่อยเพราะข้างบนจะเป็นปลายสีอ่อนสีอ่อนๆน,นั่นเองนะคะใส่แบบนี้เลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะมีมิติเลเยอร์ layer, ความเงาเหมือนเล่นแสงและเงาของเขาเพิ่มไปนิดหนึ่งเวลาที่ถ่ายรูปก็จะดูเหมือนรูปวาดมาก,กิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะเห็นไหมการลงเข้มลงอ่อนนะคะคเห็นได้เห็นความต่างอย่างได้ชัดนะคะนี้โมงลงให้ดูนะคะว่าถ้าลงเข้มจะเป็นอย่างนี้ถ้าลงอ่อนจะเป็นประมาณนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากจะดีไซน์กรีบงานให้เป็นสีไหนชั้นไหนเลเยอร์ layer, ไหนนะคะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปการทําตัวดอกโบตันนี้ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมถ้าเพื่อนๆลองทําเสร็จแล้วเนี่ยลองมารีวิวที่เพจใหม่มิโมดูก็ได้นะคะว่าชิ้นงานเนี่ยถักแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักตัวใบไม้นะคะเดี๋ยวโมงลงแยกไว้อีกอีพีหนึงนะชื่อว่า e ีพีใบไม้ดอกโบตันนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลงตัวนี้ให้ก่อนนะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย